ฮัลโหลวัสดุแมนนะครับก็ขอกราบสวีดัสคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมรายการและตั้มเกมเมอร์เช่นเคยโอ้ยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Minecraft เป็นอีกเช่นเคยนะครับกับการโปรโมทเซิร์ฟ Minecraft นั่นเองนะวันนี้เราก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟแนว Survival นั่นเองนะครับ wow. ก็เป็นเซิร์ฟเปิดใหม่เลยนะฮะก็เปิดมาได้ประมาณสักสัปดาห์หนึ่งแล้วนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่ภายในเซิร์ฟด้วยนะฮะแล้วก็มีคนด้วยนะฮะภายในเซิร์ฟอีก1คนนะฮะไม่รู้ว่าใครนะครับก็ตอนนี้ผมอัดก็เป็นช่วงตอนเช้านะประมาณ7โมงนะครับมันก็เช้าเกินไปไหมโอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้าเซิร์ฟมาแล้วนะฮะจุดเกิดเราก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นล็อบบี้นะฮะโอเคครับเมื่อคุณผู้ชมนะสมัครสมาชิกเสร็จแล้วใช่ไหมก็เข้าใหม่ด้วย1ครั้งนะครับกันของหายนะแล้วก็ทำการเข้าประตูวาร์ปเลยนะฮะโอเคตอนนี้เราก็วาร์ปมาแล้วนะฮะเมื่อเราวาร์ปเข้ามานะครับเราก็จะมาเกิดตรงนี้ใช่ไหมตรงสปาวนะครับเราก็จะได้โปรเทคด้วยนะฮะขนาดเท่าไหร่วะเนี่ย11x11หรือเปล่านะครับแล้วก็มีเมล็ดฟักทองแล้วก็เมล็ดแตงโมนะครับแล้วก็นี่จะเป็นใช้แลกไอเทมเท่านั้นนะฮะแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับเขาแจกยศ VIP ด้วยนะฮะอันนี้ผมก็เป็นยศ VIP อยู่นะฮะก็สามารถFLY ได้นะครับนี่ในสปาวได้ด้วยนะฮะโอเคเขาแจกฟรีด้วยนะฮะสำหรับเซิร์ฟเปิดใหม่เลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับแล้วก็มาตรงที่ฟรีไอเทมนะครับรับไอเทมฟรีได้ที่นี่เลยนะฮะแล้วก็ทำการคลิกขวานะฮะก็จะมีบล็อกไม้กระจกนะครับแล้วก็คบเพลิงนะฮะเอาไว้แจกฟรีนะครับแล้วก็มีแอปเปิลด้วยว้าวแล้วก็ในข้างๆนะครับตรงกลางนะครับก็จะเป็นไอเทมแจกชดเชยนะครับก็ทำการคลิกขวานะฮะอ๋อนี่ไงสมุดนี้นะครับที่เขาให้มานะครับแล้วก็เอามาแลกของตรงนี้เลยนะครับว้าวโอ้มีพิกแอคด้วยนะฮะแล้วก็ดาบนะครับแล้วก็แอปเปิลทองคำนะครับว้าสุดยอดแล้วก็ทำการใส่ไว้เลยนะฮะดาบนี้กากนะครับแล้วก็เก็บเอาไว้ก่อนนะฮะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนด้านขวานะฮะก็จะเป็นคำสั่งยศทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำการคลิกขวาดูได้นะฮะนี่ไงยศ VP ที่เขาแจกฟรีนะฮะก็สามารถFLY แล้วก็เพิ่มเลือดนะฮะแล้วก็ย้อนกลับไปจุดที่ผ่านมานะฮะแล้วก็สามารถเซตโฮมได้3ที่นะครับนี่อันนี้ก็เป็น VP บวกนะฮะอันนี้ก็เป็นMVP นะฮะตามนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็บินลงไปเลยนะครับมาอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเว็บช็อปนะครับมีเว็บช็อปด้วยนะเติมเงินคูณ2นะครับแล้วก็ด้านนี้เป็นติดต่อแอดมินนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถเปิดปิดPVP ได้ด้วยนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอะไรเนี่ยถังขยะนะครับทิ้งอะไรดีทิ้งดาบนี้ไปนะครับเพราะว่าดาบมันกากนะเราได้ดาบโหดมาแล้วนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะฮะตรงนี้เป็นคำสั่งโปรเทคนะครับพิมพ์ทับ KP เปิดดูคำสั่งโปรเทคทั้งหมดนะครับพิมพ์ทับ KP แล้วก็แอดแล้วก็ชื่อนะฮะชื่อของเพื่อนนะครับแล้วก็เพิ่มผู้เล่นเข้าโปรเทคนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะเผื่อใครไม่รู้นะครับว่าจะแอดเพื่อนยังไงแล้วก็ลบเพื่อนยังไงนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้านขายโปรเทคนะครับนี่ขนาด11x11ราคาอยู่ที่ 1,500 บาทนะครับแล้วก็อันนี้21x21ราคาก็อยู่ประมาณ 25,000 นะครับก็ถือว่าถูกมากเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ้านนะฮะจุดอัพเลเวลและตีบวกของนะครับนี่ลาพีก็แจกฟรีตรงนี้เลยนะฮะมันต้องเสียตังค์นี่หว่าลาพีชมันก็ขายอยู่ที่1ชิ้นประมาณ50บาทนะครับแล้วเลเวลว่ะแจกฟรีปะอ๋อแจกฟรีนะครับรับเลเวลได้ทุกๆ1ชั่วโมงนะฮะว้าวโอ้ยผมได้มาตั้ง 2,000 เนี่ยแล้วข้างๆนี้ก็จะเป็นทั้งนะครับเอาไว้ซ่อมของนะครับไปครับเราก็ออกไปดูข้างนอกกันนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นของออนไลน์หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นรับเงินรางวัลออนไลน์ทุกๆ1วันนะครับปั๊บเราได้มาเท่าไหร่500นะฮะอันนี้เป็นรับบัตรออนไลน์นะครับรับได้ทุกๆ60นาทีปั๊บเราก็ได้มาแล้วด้วยนะครับอันนี้เป็นเชือกจับสัตว์เลี้ยงนะฮะว้าวแล้วก็เอาไม้โอ๊กมาแลกเลยนะฮะส่วนบนสะพานนะครับก็จะเป็นแลกเปลี่ยนไอเทมนะฮะคำสั่งแลกเปลี่ยนไอเทมกันนะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นPVP โซนนะครับโซนประลองฝีมือการฆ่านะฮะอ๋อนี่เลยนะ PVP 1นะครับPVP 2นะสนามจุดที่2นะครับมี3สนามนะครับด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของช็อปนะซื้อเทมต่างๆนะที่นี่เลยนะครับแล้วก็ทำการคลิกขวาดูสิมีอะไรขายบ้างนะครับโอ้โหเยอะแยะเลยนะฮะก็จะมีบล็อกคอร์สนะฮะบล็อกคอร์ส16ชิ้นนะครับราคาอยู่ที่ 1,500 นะครับก็จะมีหน้าถัดไปด้วยอันนี้เป็นขนแกะนะฮะประมาณนี้เลยนะครับไปเราไปดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยจุดรับแลกบัตรออนไลน์นะครับว้าวต้องเก็บสะสมอันนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็อันนี้ด้วยนะฮะ แล้วก็มาแลกดาบตามนี้เลยนะฮะโอ้โหน่าจะโหดนะเนี่ยด้านนี้มีอะไรอีกไหมมีอีกนะครับอันนี้มีนำของมาขายนะครับโอเคก็เช่นเราทำฟาร์มใช่ไหมเราอยากปลูกผักนะปลูกต่างๆนะครับปลูกข้าวสาลีปลูกแครอทนะครับเราก็เก็บมาขายใช่ไหมแครอท32อันแล้วก็ขายได้ประมาณ200บาท wow. นะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะนิดนึงนะครับมันก็แล้วแต่บางเซิร์ฟนะบางเซิร์ฟมันก็แล้วแต่ราคาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดศูนย์รวมวาร์ปนะครับนี่มีวาร์ปสร้างบ้าน1นะฮะสร้างบ้าน2แล้วก็สร้างบ้าน3แล้วก็สร้างบ้าน4อันนี้จะเป็นโซนโดเนทนะครับจุดแรกไอเทมหน้าเว็บนะฮะแล้วก็จะมีตีมอเตอร์ด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปทีหลังนะครับแมรี่แต่งงานนะครับขอแฟนแต่งงานตรงนี้เราก็รีวิวเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็จะมีประมาณ4เกาะนะครับเดี๋ยวเราไปเกาะฝั่งนี้ก่อนนะฮะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเราบินไปดูกันนะฮะตรงนี้ก็จะมีกล่องอะไรด้วยก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็มี NPC ยืนอยู่นะครับตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะฮะสงสัยยังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับโอ้โหไปครับแล้วก็บินไปอีกฝั่งหนึ่งเลยโอเคใกล้ถึงยังถึงแล้วนะครับอันนี้เป็นโซนละเนี่ยธนูนะครับอ๋อตรงนี้เป็นโซนของเติมนะฮะของเติมก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็จะมีหลายชิ้นเลยนะฮะอันนี้ก็ประมาณ50 point นะฮะซื้อได้ที่เว็บนั่นเองนะครับนี่เป็นพลั่วนะครับน่าจะขุดเร็วอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะอันนี้เป็นพิกแอคนะครับอันนี้ก็จะเป็นขวานนะฮะโอเคครับตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะมีชุดเซ็ตด้วยนะครับก็จะเป็นเสื้อนะฮะป้องกัน 15% บวกเลือด3นะครับคงทนบวก500นะฮะก็จะมีรายละเอียดบอกด้วยนะครับไปฮะแล้วก็บินไปอีกเกาะหนึ่งนะเกาะสุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับอันนี้เป็นจุดแรกไอเทมหน้าเว็บนะฮะก็คือเกาะนู้นนั่นเองนะครับอันนี้เป็นโซนเควสหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะฮะอันนี้เป็นจุดแรกไอเทมเควสนะฮะนี่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะทำเควสใช่ไหมอย่างเช่นเควสนี้นะเป็นเควสดาบนะฮะอันนี้เราก็ต้องหาจากการที่เราต้องเอามาแลกนะครับโดยการเอาปลาแซลมอนดิบนะฮะกับปลาดิบนะฮะมาแลกอันนี้นั่นเองนะครับหรือว่าก็จะเป็นแตงโมหรือว่าแครอทนะฮะตามนี้เลยนะครับก็จะมีหลายเควสเลยนะเป็นที่ขุดนะฮะพิกแอคนะครับอันนี้เป็นขวานนะก็ใช้ประมาณ9อันนะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากได้โหดกว่านี้นะครับก็อย่างเช่นอะไรเดียวเมื่อกี้เห็นดูแวบๆอันนี้เป็นเสื้อมังกรนะครับนี่เลยตามนี้เลยนะครับอย่างเช่นลูกแก้วมังกรนะฮะหาได้จากไหนนะครับกับเขี้ยวมังกรนะครับก็หาได้จากตรงนี้เลยนะครับนี่ไม่งงกันใช่ไหมแล้วก็ไม่พลาดเลยนะครับสำหรับใครที่อยากตีบอสนะฮะก็มีบอสด้วยนะครับนี่อันนี้ข้อมูลบอสนะครับอันนี้เป็นเลือด200 HP ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมตีบอสได้ใช่ไหมแล้วก็มาจุดรวมเควสของบอสนะครับจุดแรกของนั่นเองนะฮะที่เป็นซอมบี้นะครับนี่ไงไอ้พวกนี้ที่มันจะดรอปได้นะแล้วก็สามารถมาเก็บสะสมนะฮะแลกดาบธนูนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกันนี่เป็นยังไงวะไปซอมบี้ดีกว่านะครับนี่แล้วก็วาร์ปมาแล้วนะฮะรู้สึกว่าไม่สามารถบินอันนี้ได้หรือเปล่าใช่ด้วยนะฮะว่าไงเฮ้ยใจเย็นโหดปะวะโอ้โหโหดโอ้ยระดาบกูก็กากมากด้วยโอ้โหบอสใจเย็นโอ้โหนี่ขนาดเดี๋ยวนะกูเข้ามาผิดปะเนี่ยเลือด200เลยเหรอชิบหายละเดี๋ยวทีละตัวก็ได้อ๋อตายครับตกลาวากูยอมตายก็ได้อ้าวมืดเลยกูมืดเลยอ้าวกูจะตายแล้วกินแอปเปิลก่อนทันไหมเนี่ยโอ้ยใจเย็นโอ้ยติดโกงอีกแล้วฮะโอ้โหใจเย็นเพื่อนใจเย็นนี่โอ้ยโอ้โหเฮ้ยมันจะตายแล้วเมื่อกี้นี่ไอตัวนี้เลือดเหลือ18เฮ้ยโอ้โหมืดโอ้โหกระโดดโอ้โหคือสูงเลยนะฮะอะไรอันนี้149เลือดโอ้ยใจเย็นเอาไงโอ้ยบอสตายนะครับ1ตัวเรียบร้อยเลือดเหลือ70แล้ว14มาดิมาอีกโอ้ยใจเย็นสูงเกิน15เลือดเหลือ15มึงอะเลือดมึงอะเหลือ15เลือดเหลือ1ตายครับโอ้โหกูจะตายมันตายยังวะโอเคอุ้ยเนี่ยของที่มันดรอปนะครับ นี่แล้วก็เก็บได้มาแล้วนะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นไงบ้างครับสำหรับเซิร์ฟแนว Survival นะก็มีบอสตีด้วยนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับการโปรโมทเซิร์ฟ Minecraft เซิร์ฟนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ IP ก็อยู่ใต้รีคลิปชั่นเลยนะก็ยืมเข้ามาเล่นกันได้นะครับในเวอร์ชั่น 1.8 ขึ้นไปนะครับก็สามารถเข้ามาได้แล้วนะฮะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องกดตัวลาคุณผู้ชมท่านไปก่อนเลยครับถ้าเกิดใครชอบเนี่ยยืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อจะผมไม่พลาดสิ่งใหม่จากตั้มเกมเมอร์เช่นเคยโอ้ยกันพาร์ทหน้าจะไปตามดูบ๊ายบายกันจุ๊บ